เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงานำโดยพันตำรวจเอกประวิตรเอ่งชวนผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงานำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกลุ่มนายวิโรจน์ชัยสุทธิ์หรือโรจน์บ้านลานอายุ45ปีชาวตำบลโคกเจริญอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีในความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่2คนเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้สมคบกันโดยร่วมจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายสำหรับการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ทำการล่อซื้อยาเสพติดจากนายวิโรจน์ในพื้นที่หมู่5ตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาแต่ผู้ต้องหาไหวตัวทันขับรถกระบะสีขาวหลบหนีเจ้าหน้าที่มุ่งหน้าไปทางอำเภอทับปูดและหลบหนีเข้าซอยในพื้นที่หมู่1ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปูดจากนั้นได้จอดรถและพยายามใช้อาวุธปืนที่ติดตัวยิงเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ถูกเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปืนยิงใส่ป้องกันตัวและวิ่งหลบหนีเข้าไปในสวนปาล์มน้ำมันต่อมาเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบภายในสวนปาล์มและพบร่างนายวิโรจน์นอนหงายเสียชีวิตโดยข้างกายมีอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม.จำนวน1กระบอกพร้อมกระสุนในแมกกาซีนและในกระเป๋าผ้ามีกระสุนปืนขนาด9มม.จำนวน20นัดพร้อมเงินสดจำนวน1สำหรับนายวิโรจน์ชัยสุทธิ์หรือโรจน์บ้านลานมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างโชคโชนล่าสุดมีหมายจับของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีในคดียาเสพติดมีของกลางเป็นยาบ้า 150,000 เม็ดยาไอซ์ 2.3 กิโลกรัมในพื้นที่สภ.พนมเมื่อเดือนเมษายนปี2565ข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นทาง Daily News Online ลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th